คนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องของการยิงเลเซอร์แล้วก็ภาพโปรเจคเตอร์ไปยังสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมเมื่อปี53ก็คือคณะก้าวหน้านะครับคุณพนิกาวานิชทางกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าเองก็ออกมายอมรับเลยนะครับว่าทั้งหมดนี่คือสิ่งที่คณะก้าวหน้าได้วางแผนไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพื่อที่จะตามหาความจริงให้กับประชาชนนะครับโดยยก2เหตุการณ์สำคัญก็คือพฤษภาธมินปี35และพฤษภา53ซึ่ง2เหตุการณ์นี้มีจุดร่วมอย่างหนึ่งก็คือว่ามี2พฤติกรรมที่ยังคงตกทอดมาถึงทุกวันนี้คนกระทำผิดยังคงลอยนวลและกองทัพยังมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองการปฏิรูปกองทัพไม่เกิดขึ้นครับนะฮะประชาชนก็ยังถูกสังหารด้วยความเลือดเย็นนะกี่ครั้งและผู้สั่งฆ่านะครับยังไม่ต้องรับโทษและเติบโตแล้วก็เป็นใหญ่เป็นโตทุกครั้งนี่ทุกครั้งที่ผ่านมาด้วยใช่ครับอย่างเดือนพฤษภาเป็นเดือนที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างที่บอกไปแล้วนะครับมี2เหตุการณ์สำคัญทีนี้คุณพนิกาก็บอกว่าการยิงเลเซอร์เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของแคมเปญนี้เท่านั้นหลังจากนี้จะมีการทยอยปล่อยข้อมูลและสารคดีต่างๆออกมาเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพฤษภาธมิน35และพฤษภา53โดยไฮไลท์นะฮะจะมีการฉายหนังออนไลน์3วันตั้งแต่วันที่18ถึง20พฤษภาคมเป็นการเล่าเหตุการณ์สังหารในประเทศอินโดนีเซียนะครับมีการพูดถึงครอบครัวผู้สูญเสียส่วนตัวเองก็มองว่าตรงนี้จะสะท้อนถึงประเทศไทยได้แล้ววันที่19พฤษภาคมจะเป็นการจัดเสวนาออนไลน์แยกออกไปจะเป็นการพูดคุยถึงวัฒนธรรมคนผิดลอยนวลและเมื่อถามถึงค่ะในส่วนของคดีความที่อาจถูกดำเนินคดีได้นะคะนางสาวพนิกาก็บอกว่ามีความกังวลค่ะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะไปละเมิดประชาชนแม้แต่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรียังไม่สามารถบอกได้ว่าผิดข้อหาอะไรส่วนตัวอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะว่าคณะก้าวหน้าเนี่ยเป็นคนริเริ่มแคมเปญนี้หากต้องการที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายก็มาเอาผิดที่คณะหากหาข้อเอาผิดได้อันนี้ก็คือแกนนำคณะก้าวหน้าก็มาทิ้งท้ายไว้ก็ทิ้งท้ายนะไม่มีอะไรจะต้องดิสเครดิตรัฐบาลสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือยอมรับความจริงไม่เช่นนั้นทุกคนจะเหมือนอยู่ในประเทศที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยครับฟังเสียงคุณพนิกาครับเรื่องนี้มีความกังวลจากเรานะคะว่าตำรวจกำลังกระทำการที่ละเมิดและคุกคามประชาชนมีคนแจ้งเรามาหลายคนว่าตำรวจไปตามเข้าถึงบ้านกล่าวหาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉายเลเซอร์ฉายโปรเจคเตอร์ทั้งที่แม้แต่รองนายกวิษณุแม้แต่รัฐมนตรีกลาโหมแม้แต่รองนายกประวิตรก็ยังไม่ทราบว่าตกลงนี่มันผิดข้อหาอะไรตำรวจเองที่รับผิดชอบในแต่ละท้องที่ก็ยังไม่ทราบว่าผิดข้อหาอะไรแต่กลับมีการตามไปกล่าวหาคนนู้นคนนี้หลายคนเต็มไปหมดว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก็ฝากไปถึงตำรวจแล้วกันนะคะว่าคณะก้าวหน้าได้บอกแล้วว่าเราเป็นผู้ที่ริเริ่มแคมเปญนี้อยากจะได้ข้อมูลอะไรให้มาถามที่เราอยากจะดำเนินคดีอะไรก็มาดำเนินคดีที่คณะก้าวหน้าถ้าหาคดีจะมาดำเนินได้เพราะว่าก่อนที่จะทำแคมเปญการเมืองใดๆเราไม่ใช่กลุ่มก้อนขบวนการใต้ดินเราก็ต้องเช็คว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ทำให้รถติดไม่ได้ละเมิดเคอร์ฟิวทุกอย่างเสร็จภายใน3ทุ่มไม่ได้ไปก่อความเดือดร้อนรำคาญไม่มีเสียงดังไม่ได้ไปเอาเลเซอร์ฉายใส่ตาใครจนได้รับอันตรายฉายใส่ผนังสถานที่ราชการสถานที่สาธารณะเพราะฉะนั้นก็ขอร้องค่ะการปกปิดความจริงดำเนินมามากพอแล้วอย่าปกปิดมันอีกเลยยอมรับความจริงว่ารัฐทำอะไรร่วมกันชำระประวัติศาสตร์แล้วเราก็จะก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันฮะค่ะดูแล้วจะผิดอะไรบ้างฮะผิดดิคะพลังประชารัฐเริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วค่ะตอนนี้เริ่มเชื่อมโยงกันไปสู่ทุกพรรคได้เลยนะหมายถึงพรรคก้าวไกลอะไรประมาณนี้อ่ะแต่คุณวัฒนาเมืองสุขนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะก็มีการทวิตข้อความผ่าน Twitter นะครับมีใจความว่าสั่งเอาผิดคนยิงเลเซอร์แต่ไม่สนใจทหารที่ยิงประชาชนกลัวกระทั่งความจริงแล้วจะไปรบกับใครได้กองทัพไทยนะครับคุณโบนัสถามหาธนานะครับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ทวิตข้อความเช่นกันบอกว่าเจ้าผิดข้อหาอะไรได้ดียิงใส่ตึกแล้วทำไมทหารใจสั่นนะก็เขาเป็นคู่กรณีไงแต่ในทั้งสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือทหารเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการโดยการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าในแง่หลักการไม่มีผิดแต่ในเงื่อนไขของประเทศที่มีในแง่ของประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยเพราะว่ามักจะมีความผิดเกิดขึ้นได้เสมอนะโฆษกกระทรวงกลาโหมพลโทคงชีพตันตราวานิชเองก็บอกว่าเดี๋ยวเจ้าผิดนะแต่ขอไปดูก่อนว่าผิดข้อไหนก็จะหาช่องว่าจะเอาผิดตั้งทงว่าจะเอาผิดก็ถูกต้องฮะรัฐบาลนี้ทำอะไรก็แบบนี้หมดเราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจอ้าวตั้งเงินมาแล้ว
เดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันว่าเราจะแก้อะไรยังไงที่ไหนเสนอมากฎหมายหลายฉบับต้องไปดูก่อนให้รอบคอบอะไรเรียบร้อยฮะนะฮะรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงแต่ว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดูอยู่ทีนี้เมื่อถามว่ามีหลักฐานชัดเจนแล้วว่าเป็นการกระทำของคณะก้าวหน้าหรือไม่รองนายกก็บอกว่ายังไม่รู้กำลังดูอยู่เหมือนกันนะฮะด้านรองนายกวิษณุเครืองามก็พูดถึงกรณีนี้นะครับโดยบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยได้ยิน เมื่อถามว่าการกระทำเช่นนี้จะผิดพรกฉุกเฉินหรือไม่รองนายกวิษณุก็บอกว่าไม่ทราบปกติท่านก็จะให้ความเห็นที่ไม่ไปศึกษาดูก่อนไงแรกแรกเลยแกจะบอกว่าแกไม่รู้ก่อนแกต้องไปศึกษาข้อมูลแกต้องไปลอดช่องก่อนว่าอะไรที่เป็นไปได้ลองฟังเสียงรองนายกวิษณุครับพลกรนะคะพี่ยิงเลเซอร์ของคณะก้าวหน้าค่ะไม่รู้เลเซอร์ใส่กระสุนกลาโหมใส่ของดีประชาธิปไตยสัญลักษณ์ทางการเมืองเนี่ยค่ะยังไม่รู้ยังไม่เคยได้ยินเลยเขายิงเมื่อคืนนี่ค่ะอาจารย์เห็นไหมคะไม่เห็นไม่ได้ยินด้วยไม่ทราบนะฮะด้านพลเอกชัยชาญช้างมนคลนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะที่ต้องไปดำเนินการตามกฎหมายครับข้อไหนครับท่านตำรวจบอกแบบนี้ครับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เรียกประชุมกันเลยนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีนี้เรียกไหนหลายหน่วยเลยนะฮะทั้งรองผบตรทั้งบชน.นะครับก็ไปประชุมร่วมกันแต่ครั้งนี้ไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปบันทึกภาพทางพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะครับซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าอันนี้คือพูดก่อนที่จะมีการประชุมนะฝากไปยังกลุ่มที่ก่อเหตุหากจะทำอะไรต้องระวังอย่าทำให้เกิดความขัดแย้งของคนในชาติซึ่งขณะนี้ฝ่ายกฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาการกระทำความผิดดังกล่าวว่าเข้าข่ายความผิดใดบ้างทั้งนี้ตำรวจก็มีข้อมูลอยู่แล้วแต่ยังไม่มีการเตรียมเรียกบุคคลใดมาสอบปากคำเห็นบอกไปหาเจ้าของรถตู้มาแล้วเนี่ยคุณช่อเขาบอกว่าปรากฏว่ามีการไปตามจากทะเบียนรถตู้แล้วพบว่าอยู่ในจังหวัดหนึ่งแล้วก็ไปติดประกาศเลยว่าคนที่เป็นเจ้าของรถนี้ให้มาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ด้วยทั้งที่ยังไม่ได้ตั้งข้อหาอะไรนะฮะแล้วก็มีรายงานนะครับว่าเนื่องจากมีการยิงเลเซอร์ในหลายท้องที่ของนครบาลผบ.ตร.จึงสั่งการให้ศูนย์สอบสวนบช.น.นะฮะเป็นแม่งานในการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรที่เวลาเรื่องอะไรแบบนี้เร็วๆเนาะนะเร็วมากตามหาตามอะไรรวดเร็วมากเลยอ่ะแล้วมันสร้างความขัดแย้งไงคะการตั้งคำถามกับสังคมเป็นการสร้างความขัดแย้งช่วงนี้มันโควิดช่วงนี้มันโควิดต้องสมัครสมานสามัคคีกันไม่โควิดก็จับอยู่ดีฮะเชื่อผมดิคือก็เลยงงว่ามันไปสร้างความขัดแย้งไงมันพอคนเห็นข้อความนี้จะออกมาชุมนุมเรียกร้องทำก็ยังไม่มีปรากฏการเหล่านั้นหรือแม้คนจะเห็นแล้วจะมาชุมนุมเรียกร้องมันผิดกฎหมายตรงไหนถ้าเขาทำตามกระบวนการที่กฎหมายเขาให้ทำถูกไหมเป็นการแสดงออกทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญก็เลยงงว่าผิดตรงไหนสะเทือนใจไงขึ้นแฮชแท็กอันดับหนึ่งไปแล้วนะฮะจะให้ทำยังไงก็คุณก็มีส.ส.ของคุณเชียร์ลุงตู่กันอะไรคุณก็ทำกันเยอะแยะก็ไม่เห็นเป็นไรคนก็อยากจะตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นนะแล้วก็ไม่มีการพูดถึงตัวข้อความเลยนะครับว่าข้อความนั้นคืออะไรผิดตรงไหนมันหมิ่นประมาทใครหรือไม่นี่คือการที่คุณจะตั้งป้อมจะเอาผิดอะให้ได้คือไปดูว่าใครเป็นคนทำใช่นั่นแหละแล้วก็จะพยายามหาความแล้วจริงๆการยิงตรงนี้มันยิงมานานแล้วล่ะผมเห็นมันก็มีออกมากระปิดกระปอยเรื่อยๆตามข้างตึกอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคุณก็ไม่ทำอะไรแต่พอเป็นกลุ่มนี้ทำปั๊บเอาละและอย่างคือมันสะเทือนใจเขาไงถูกไหมก็อย่างที่บอกอะคุณเป็นคนมีส่วนเกี่ยวข้องนะตอนนั้นอะและเป็นคุณนั่นแหละเป็นคนกลุ่มคนที่พูดง่ายคือไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบของความยุติธรรมแต่มันมีคำถามแบบนี้ได้ไหมมองในมุมของเขานะเขาอาจจะมองว่าการทำแบบนี้ในเชิงของคณะก้าวหน้าเนี่ยมันเป็นการ movement ในทางการเมืองคือคุณปฏิเสธความเชื่อมโยงในทางการเมืองไม่ได้กับปรากฏการณ์แบบนี้ไงทั้งนั้นที่คุณถูกตัดสิทธิ์สมมติเขามองแบบนี้คุณนึกออกไหมเชื่อมโยงว่าคุณถูกตัดสิทธิ์ในกิจกรรมทางการเมืองดังนั้นการทำแบบนี้มันอาจจะเชื่อมโยงในทางการเมืองกิจกรรมทางการเมืองในความหมายนั้นก็คือกิจกรรมทางการเมืองที่คุณไปลงรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอะไรอย่างนั้นนี่อาจารย์มันเขียนค่อนข้างชัดเจนนะในคำตัดสินของจะไปโยงแบบนี้แหละว่าเชื่อมโยงทีนี้ถามว่าคุณก็จะตัดสิทธิ์โดยการให้ไม่ต้องมีสภาวะของความเป็นพลเมืองเลยใช่ไหมอันนี้ตัดคือไม่ต้องพูดไม่ต้องออกสื่อไม่ต้องอะไรอย่างนี้มันก็เกินไปหน่อยตัดสิทธิ์ซ้อนตัดสิทธิ์เขียนอาจารย์เนาะตัดสิทธิ์หรืออาจารย์กำลังคิดว่ามันจะสามารถขยายตัวไปโดนพรรคการเมืองอนาคตใหม่ภาคสองหรือเปล่าอาจารย์
อาจารย์รอดูเดี๋ยวจะต้องมีคนมีนักร้องคนนักร้องก็กำลังเงียบอยู่แล้วเดี๋ยวจับมาให้เชื่อมโยงก็เหมือนแจกคุณแม่ธนาธรแจกเงิน 2,000 เนี่ยยังมีคนเชื่อมโยงได้เลยมันทุกเรื่องมันเชื่อมโยงไปหมดทีนี้แม้ว่าจะมีการเปิดเผยออกมาแล้วยอมรับจากคณะก้าวหน้าแล้วนะครับว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการยิงเลเซอร์เข้าไปในสถานที่ต่างๆแต่ว่าตำรวจเองครับย้ำแบบนี้ว่าจะเอาผิดกับใครจะแจ้งข้อหาใดต้องมีพยานหลักฐานที่มันชัดเจนก่อนในช่วงเวลานี้ก็เลยอยู่ในช่วงการตรวจหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทางพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงเองก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่เท่าที่ทราบเนี่ยนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็มีผู้ต้องการให้สังคมเกิดความสับสนนำเรื่องคดีความที่ยังไม่ถึงที่สุดมาเล่าให้ประชาชนฟังใหม่ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาในข้อกฎหมายว่าจะมีความผิดใดบ้างนะครับทางพันตำรวจเอกกฤษณะเองบอกว่าการค้นหาความจริงทุกเรื่องกระบวนการที่มีคำตอบอยู่ในตัวเองของมันอยู่แล้วและก็จะมีช่องในการติดตามเรื่องส่วนที่พรรคการเมืองหนึ่งออกมาแถลงเบื้องหลังวิดีโอการยิงเลเซอร์นั้นการพิสูจน์ทราบการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่ก็มีข้อมูลอยู่แล้วทำให้ฝ่ายกฎหมายไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วนใครกระทำความผิดผิดกฎหมายใดบ้างดำเนินการตามขั้นตอนปกติเหมือนเป็นการกระทำความผิดทางอาญาทั่วไปแม้ว่าจะมีผู้ออกมายอมรับว่าเป็นการว่าลงมือกระทำความผิดนั้นแล้วนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่จะฟ้องใครต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนลำพังแต่คำให้การคำรับสารภาพไม่พอแกก็พูดยืดยาวอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือข้อไหนครับกฎหมายข้อไหนล่ะครับไม่รู้กฎหมายแต่พิจารณาว่าผิดอ่ะจ้ะนะฮะก็เป็นแบบนี้นะครับนะฮะเราดูชั้นสอบสวนชั้นอัยการชั้นศาลยังมีเวลาตั้งเยอะว่าจะผิดได้หรือเปล่าแต่ก็นะมันก็เข้าใจได้แหละมันแทงใจดำอ่ะครับแต่อยากให้ท่านตำรวจเข้าใจนิดนึงพวกท่านก็เรียนอาชญาวิทยาเรียนอะไรอย่างงี้ของท่านมาก็เข้าใจได้ความจริงมันมีหลายชุดครับมันมีความจริงที่มันเข้าสู่กระบวนการก็คือชุดหนึ่งแต่คุณจะหยุดให้ประชาชนไม่คุยคุณจะให้นักวิชาการไม่ต้องศึกษาเรื่องนี้และทุกอย่างต้องรอคำอธิบายของศาลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปิดปกติวิสัยมากนี่ไม่ใช่เกาหลีเหนือนะฮะ อยากให้ท่านเข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยแล้วความจริงที่อยู่ข้างนอกเนี่ยบางทีจะเปลี่ยนแปลงการพิจารณาของศาลในอนาคตต่อไปได้ด้วยเช่นเดียวกันความจริงมันจะปรากฏก็ต่อเมื่อมันยอมที่จะให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีส่วนที่จะเล่าเรื่องของตัวเองมันจะทำให้มันเกิดข้อมูลใหม่ๆแล้วมันก็เป็นจุดที่ประชาชนจะทำความเข้าใจและสร้างความเขาเรียกว่าทรงจำเขาเรียกว่าครับต่อเหตุการณ์นั้นอาจารย์วิโรจน์ยังพูดงี้ค่ะชุดของความจริงที่แน่แท้เนี่ยมันจะต้องเกิดจากการปะทะชนของชุดของความจริงของแต่ละชุดนึกออกไหมแล้วมันจะคัดกรองข้อมูลที่ทุกคนจะยอมรับร่วมกันได้เพื่อออกมาเป็นชุดของความจริงที่ทุกคนจะน้อมรับมันแต่วันนี้แต่ละฝ่ายมีชุดของความจริงคนละชุดและไม่ยอมให้ชุดของความจริงของอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปอยู่ในความคิดมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เป็นการปะทะชนแบบนี้เพราะที่ผ่านมา14ตุลาชุดความคิดแบบไหนมันเป็นชุดความคิดใครเป็นผู้ร้ายถูกไหมฮะ6ตุลาจนมาถึงพฤษภาธมินเขาเองก็รู้ดีฮะว่าความจริงเป็นอะไรและไม่ต้องการให้ความจริงนั้นปรากฏหรือเปล่า